ราจะเป็นดังแสงแห่งรุ่งอรุณอัลอิสลามที่มีความเข้มแข็งและความศรัทธาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะซีมร็อบบิซะฮลีซัดรีวะยัสรีลีอัมรีวะฮุลกะตะมินลิซานยัฟกะฮูกอลีอัลลอฮุมะลักัลฮัมดุฮัตตาตัรฎอวะลักัลฮัมดุอิซารอดีตวะลักัลฮัมดุบะอ์ดอรฎอซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการประตูสู่ความเมตตาเราได้คุยประตูสู่ความเมตตากันถึงประตูที่24แล้วอัลลอฮ์พี่น้องได้พูดกันมาหลายประตูกันแล้วพี่น้องลองสำรวจกันที่ว่าพวกเรานั้นมีสักกี่ประตูนะครับที่เราจะเข้าความเมตตาของอัลลอฮ์ให้ได้รับความพึงพอพระทัยจากอิงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งประตูที่24นี้นั่นก็คืออัตตารบียะตุลฮะซะนะฮ์ลิลเอาลาดนะการที่เราอบรมเลี้ยงดูลูกหลานแบบอบรมแบบดีๆนะครับพี่น้องอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่นะสำคัญในชีวิตของเราลูกหลานของเราเป็นที่รักของเราลูกหลานของเราเป็นสิ่งที่นะพึ่งนะทางใจที่พึ่งทางใจของเรากลับมาจากนะที่ทำงานกลับมาจากข้างนอกไปนู่นไปนั่นไปนี่มาเห็นลูกเห็นหลานอัลลอฮ์พี่น้องมีแต่ความยินดีมีแต่ความปราปื้นเด็กเข้ามาให้สลามสลามอะไรกลุ่มเราไปให้หาเด็กเราให้สลามเด็กรู้สึกว่ามีความสุขท่านนบีได้บอกกับพวกเรานะครับว่าบ้านไหนที่มีเด็กเนี่ยอัลลอฮ์บ้านนั้นจะมีความสุขและเราจึงเห็นนะครับในสังคมปัจจุบันนี้บ้านไหนที่คุณหมอเขาพยายามที่จะบอกว่าเมื่อบ้านนั้นมีคนที่สูงอายุพยายามให้มีอะไรครับลูกหลานไว้นะลูกหลานนั้นอาจจะซนบ้างอาจจะดีบ้างอะไรบ้างก็มีลูกหลานไว้เพื่อที่จะให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะไม่เป็นโรคซึมเศร้าไม่เป็นโรคอะไรฮะไม่โรคหลงลืมเพื่ออะไรครับเพื่อตัวเองนั่นน่ะจะได้ทำงานสมองจะได้ทำงานสั่งงานเอ้ยลูกหลานไปไหนเหลนไปไหนนะมันอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวมันกลับมาคุยเดี๋ยวมันกลับมานั่นมานู่นมานี่มาเอาใจเราเดี๋ยวมันก็ดื้อกับเราก็ได้ดุมันคือสมองจะได้ทำงานนี่คือความเมตตาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเวลาเรานะครับจะแต่งงานท่านนบีสอนตะซาวะจุลวะดูดัลวะลูดพวกท่านทั้งหลายจงแต่งงานกับคนที่วะดูดนะครับเป็นคนที่มีความรักนะนะบางนักวิชาการอธิบายตรงนี้รักเด็กนะวะลูดก็คือบุคคลที่มีลูกดกเราไปดูนะฮะพ่อแม่ใครนะฮะที่ครอบครัวนั้นมีลูกหลายๆคนเอาไปแต่งงานกับคนที่มีลูกดกอินชาอัลลอฮ์ลูกหลานของเราที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้ให้เกิดมาก็จะเป็นที่น่าชื่นตาบานสำหรับเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราอบรมเลี้ยงดูให้เขาดีๆขอดุอาให้กับเขาเยอะๆนะฮะนั้นนะท่านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อัลอิสรออายะที่24เช่นกันนะครับอัลลอฮ์บอกว่าไงวะกุรร็อบบิรฮัมฮูมากะมาร็อบบะยานีศอฆีรอเป็นลูกนะลูกขอดุอาโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้ความเมตตาต่อท่านทั้งสองอัลลอฮ์ขอดุอาให้ใครครับให้ความรักความเมตตาเนี่ยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับผู้เป็นพ่อให้กับผู้เป็นแม่ดังนั้นทุกวันนี้หลายคนเป็นพ่อเป็นแม่จะได้รับความเมตตาได้ไงจากลูกอ่ะลูกขอดุอาให้กะมารอมบายานีซอกีรอเหมือนกับที่เขานั่นน่ะได้ดูแลฉันมันแต่อ้อนแต่ออกจากแต่เปียกๆตัวเล็กๆนะนี่คือการที่เรามีอะไรฮะมีลูกที่ดีลูกที่ดีก็จึงขออะไรให้ครับขอดุอาให้กับเราอัลลอฮ์ดูพี่น้องการขอดุอาของลูกของเราเนี่ยวิมเรามีชีวิตอยู่เขาก็ขอดุอาให้เราเขาเสียชีวิตอยู่ถ้าลูกเป็นลูกที่ดีผ่านการอบรมด้วยกับการอบรมของเราเนี่ยลูกของเรานะครับก็จะขอดุอาให้กับเราแม้กระทั่งเรานอนอยู่ในหลุมฝังศพนี่คือความดีของการที่เราอบรมดูแลลูกหลานของเราดังนั้นประการนี้เราผมได้บอกกับพี่น้องไปแล้วนะครับว่าบุคคลที่อะไรครับบุคคลที่จะมาอบรมลูกหลานนะต้องมีความบริสุทธิ์ใจว่าที่ฉันจะทำเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ทำเพื่อให้ชาวบ้านก็ชมว่าเออเองเลี้ยงลูกดีนะไม่นะฮะนะ
เราเลี้ยงลูกเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลา2ตัวเราเองต้องยำเกรงต่ออัลลอฮ์3เราต้องมีความรู้พื้นฐานในการที่จะเลี้ยงลูกนะฮะว่าเลี้ยงลูกยังไงให้ดูในคำสอนของอัลลอฮ์เราก็ต้องเรียนรู้ศาสนาดังนั้นผู้ที่จะเป็นผู้อบรมเลี้ยงดูลูกหลานต้องมีองค์ความรู้ในการเนี่ย3ถ้า4สุภาพอ่อนโยนนะครับเนื่องจากความสุภาพอ่อนโยนนี่แหละนะฮะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกสรรเสริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะแล้วประการต่อมาตระหนักว่าลูกคืออามานะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝากให้กับเราและอีกประการนึงนะครับหมั่นขอนะครับขอดุอาให้กับลูกหลานของเรานี่คือสิ่งที่ผมได้พูดอธิบายเมื่อครั้งก่อนเพื่อที่จะท้าความให้พี่น้องได้รับรู้นะครับว่าเราได้อะไรครับเราได้พูดคุยกันไปแล้วนะทีนี้นะครับเราจะมาพูดประเด็นต่อมานั่นก็คือการอบรมลูกอย่างไรพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับพวกเรานะครับกุลลุมาลูดินยูละดูอะลัลฟิตรฟะอะบาวาฮูยูฮาวิดานิฮีเอายูนอศิรอนิฮีเอายูมัจจิซานิฮีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลูกนะกุลุมาลูดลูกทุกคนที่เกิดมาเนี่ยเกิดบนนะฮะความสะอาดสดใสความใสสะอาดความซื่อด้วยกับธรรมชาติไม่มีสีแต้มนะแต่งเติมไปยกเว้นแต่ว่าฟาอาบาวาหูผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่จะให้เขาเป็นยาฮูดีพ่อแม่ของเขาจะให้เป็นนัสรอนีหรือจะพ่อแม่จะให้เขาเป็นผู้ที่บูชาไฟขึ้นอยู่กับใครครับผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ทีนี้เรารู้แล้วนะครับว่าลูกเราจะเป็นอะไรเนื่องด้วยจากใครฮะเนื่องด้วยจากเราทีนี้เมื่อเรารู้ว่าเนื่องด้วยจากเราเราจะไปโทษใครได้ไหมอัลโลไอเด็กนี่เด็กมันโหว่าลูกอย่างนี้ถามว่าลูกใครเอาลูกเราแล้วใครอบเลี้ยงดูมาเอาเราไปด่าลูกไม่ได้ไปว่าลูกไม่ได้เพราะลูกของเราดังนั้นพี่น้องครับเรารู้แล้วทีนี้เราต้องตระหนักแล้วนะครับว่าหน้าที่ที่เรานั้นจะต้องทำคือลูกของเราเป็นอามานะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะให้เรานั้นดูแลดังนั้นพี่น้องครับจำเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องอะไรครับจะต้องเอาใจใส่ในลูกของเราเราจะได้ครับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นประการแรกที่เราจะบอกกับลูกของเราทำให้ลูกของเราเนี่ยนะประการแรกรู้จักให้รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงไหนครับให้รู้จักคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงไหนครับพี่น้องครับนักวิชาการบางท่านก็บอกว่าให้สอนลูกของเราตั้งแต่ลูกของเรานั้นอยู่ในครรภ์ของมารดาเราทำดีต่อมารดาภรรยาของเรานะครับด้วยกับการนะมีให้อารมณ์ของมารดานะครับให้อารมณ์ของผู้ที่เป็นภรรยาของเรามีอารมณ์ดีๆกับลูกกับอะไรครับกับเรากับคนรอบข้างเราลูกจะเกิดมาอารมณ์ดีครับลูกภรรยาของเรานะครับนะอยู่กับอัลกุรอานภรรยาของเราอยู่กับเสียงซิกรุลลอฮ์ภรรยาของเราฟังบรรยายศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาโตมาลูกหลานของเราก็จะเป็นบุคคลที่เชื่อฟังอัลลอฮ์คนที่รักอัลลอฮ์และบุคคลที่ชอบในเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์เพราะอะไรครับพี่น้องเพราะเราเนี่ยให้ภรรยาของเรานะครับให้ตัวของเราเนี่ยอยู่กับอะไรครับอยู่กับเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์เราสอนศาสนาตั้งแต่อะไรครับลูกของเราอยู่ในครรภ์มารดาอยู่ว่างๆนะเป็นบรรยากาศฮะเป็นบรรยากาศท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้เล่านะครับในบางครั้งน่ะท่านน่ะมีประจำเดือนท่านนบีก็นอนหนุนตักฉันและก็อ่านกุรอานให้ฉันฟังอัลลอฮ์พี่น้องครับพี่น้องลองกลับไปที่ทำที่บ้านได้ไหมนะยกเลิกกันได้และไอ้เรื่องแบบนี้เอาไอ้นี่เมื่ออยู่บ้านใช้ให้น้อยที่สุด
เราอยู่กับสามีของเราเราอยู่กับภรรยาของเราไอ้เนี่ยนะครับไอ้โทรศัพท์แบบนี้มันทำลายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับสามีเราระหว่างเรากับภรรยาเราระหว่างเรากับลูกๆของเราพี่น้องให้น้อยที่สุดเอาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสามีของเราให้เยอะๆระหว่างภรรยาของเราท่านนบีทำตัวแบบไหนครับนอนสามีที่ดีนอนเป็นยังไงครับนอนตักภรรยาอัลลอฮ์พี่น้องดูสิมันน่าอะไรฮะมันน่าอิจฉาไหมอ่ะถ้าครอบครัวเป็นอย่างนี้บางทีอัลลอฮ์เราจะนอนกับภรรยามานอนค่ำกลางค่ำกลางคืนเท่านั้นเองไม่เป็นไรครับนอนตักภรรยานอนกลางวันเนี่ยไม่เป็นไรนะแล้วก็อ่านอะไรอ่านอัลกุรอานให้ภรรยาฟังเล่าเรื่องราวที่เป็นคุณงามความดีเป็นเรื่องศาสนาเนี่ยวันนี้นะฮะฉันเนี่ยไปอะไรฮะไปฟังศาสนามาเนี่ยโอ้โหประทับใจอาจารย์ท่านนี่มากเลยสองข้อใหญ่ๆที่ท่านพูดถึงหนึ่งนะฮะก็เล่าให้ฟังหนึ่งให้เราเนี่ยใกล้ชิดอัลลอฮ์รู้ว่าอัลลอฮ์ทรงเห็นเนี่ยดูฟังพูดให้ภรรยาฟังนะเป็นการหนึ่งเตือนใจตัวเองสองนะครับเตือนใจภรรยาสามนะครับลูกที่อยู่ในครรภ์ก็ได้เรียนรู้รับรู้ซึมซับจากการกับความรู้สึกของทั้งพ่อของทั้งแม่อัลลอฮ์พี่น้องเนี่ยคือการที่เราจะให้อะไรครับอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนลูกหลานของเราตั้งแต่ไหนนะตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดาและถามว่าดูที่ท่านนบีทำดูเด็กโรความโรแมนติกของท่านนบีเนี่ยทำแบบนี้ให้เราดูมันน่าอายไหมไม่น่าอายหรอกกับภรรยาของเรานะพี่น้องมันไม่น่าอายเลยกับภรรยาของเราแต่ไม่ต้องไม่ได้ทำประเจิดประเจิดที่ไหนนะทำที่บ้านของเรานะไม่ต้องไปทำที่ไหนแล้วทำที่บ้านของเราอัลลอฮ์สร้างความรักความเมตตาบางครั้งนะครับเราบางทีลูกบางคนนะลูกนะบางคนก็โตแล้วนะบางทีก็แซวโอ้ยป๋ากับแม่นี่โรแมนติกจังนะนั่นแหละให้เขาคิดได้อย่างนั้นนะป๋ากับแม่นะป๋ากับแม่เป็นแฟนกันนี่บางทีความมันเด็กนะเขาไม่รู้เรื่องป๋ากับแม่ความเป็นแฟนนี่แหละให้เด็กมีความรู้สึกว่าเราภรรยาของเรามีความรักต่อหน้าลูกของเราแม้กระทั่งลูกของเราที่อยู่ในท้องมารดาเขาก็ได้รับรู้ว่าพ่อแม่มีความรักต่อกันและกันนี่คือสิ่งที่เราอยากที่จะให้สอนให้ลูกของเราได้รับรู้ได้เรียนรู้เรื่องความรักนะครับนะระหว่างเรากับภรรยาระหว่างภรรยากับเราและให้ลูกของเรารู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการที่เรานะอ่านอัลกุรอานให้ลูกเราฟังนะขณะที่ท่านนะอยู่ในไหนฮะในอะไรฮะในท้องของมารดาดังนั้นพี่น้องครับเราจึงเห็นนะครับว่าสังคมปัจจุบันนี้เราไปทำอะไรกันก็ไม่รู้นะใช้เวลายังไงก็ไม่รู้ไม่ไปดูชีวิตของท่านนบีเมื่ออยู่ระหว่างสามีภรรยาเลยไม่ได้ไปดูเลยหรือว่าท่านนบีเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับการอบรมดูแลเลี้ยงดูลูกทำยังไงดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราพี่น้องครับเรามาดูว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำแบบเนี้ยหรือว่าเราเนี่ยนะให้นะครับภรรยาของเราโอ้โหเราไม่มีเวลาภรรยาของเราซื้อนะครับซีดีนะซื้ออะไรเปิดจากนี้แล้วเอามาเป็นแบบอย่างให้เราลูกหลานของเราได้รับรู้ได้รับทราบว่าอัลลอฮ์ได้ฟังอัลกุรอานของอัลลอฮ์จะหลับจะนอนนะให้ลูกนะฟังอัลกุรอานให้ลูกได้ฟังในสิ่งการซิกรุลลอฮ์นะกล่าวชาดะลาอิลาลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ในขณะที่ลูกนั้นอยู่ที่ไหนครับอยู่ในท้องฟังเรื่องดีๆทำเรื่องดีๆทำให้ชีวิตของสามีมีความสดใสทำให้ชีวิตของภรรยามีความสดใสอยู่ใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละคือการสร้างอะไรครับสร้างอุปนิสัยที่ดีให้กับลูกของเราแม้กระทั่งลูกของเราอยู่ที่ไหนอยู่ในท้องของมารดาอัลลอฮฺอักบัรมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้อะไรครับทำให้เราได้คิดว่าชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่เมื่อลูกเกิดมาแล้วแล้วก็นะครับให้ค่อยมาเลี้ยงดูไม่ใช่เราเลี้ยงดูลูกตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของบารดาด้วยกับการประพฤติปฏิบัติดีของเราและประการต่อมาอ่ะถ้าหุดเลยว่าลูกเกิดมาล่ะลูกเกิดมานะฮะหลายๆคนนะครับเราก็ต้องนะครับเมื่อลูกเกิดมาเป็นสิทธิของใครครับของผู้ที่เป็นผ
ผู้ปกครองผู้ที่เป็นพ่อผู้เป็นแม่ท่านนบีสอนว่าอย่างนี้อิฟตะฮูอะลาซิบยานิกุมอัวลิลกะลามะอัลอัวลิลกะลิมะบิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮท่านนบีได้สอนพวกเรานะครับว่าพวกท่านทั้งหลายจงเปิดนะครับนะฮะเมื่อลูกคลอดมาเรียบแล้วเรียบร้อยแล้วจงนะเปิดให้เปิดการได้ยินของลูกของเราเปิดการได้ยินของลูกของเราเมื่อเกิดมาสู่ในดุนยาในโลกใบนี้เปิดด้วยการคำให้ได้ยินคำว่าอะไรครับให้ได้ยินคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮพี่น้องครับอัลลอฮ์พี่น้องหลายคนไม่คิดฮะก่อนที่ลูกของเราจะได้ยินสิ่งที่จากการยุแย่ของใครนะของอิบลีสของชัยฏอนแก่ลูกของเราให้ลูกของเราได้ยินอะไรครับได้ยินว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์นี่คือสิ่งที่ดีฮะนี่คือสิ่งที่ดีที่ทำให้เราดังนั้นนะครับด้วยกับด้วยกับซุนนะห์ของท่านนบีที่มีเมื่อลูกเกิดมาให้ไปอาซานนะครับที่หูขวาของลูกอาซานที่หูขวาให้ลูกของเราได้ยินนะครับนะพ่อในการอาซานจะมีคำว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใช่มั้ยฮะการปฏิญาณตนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นให้เรานะเมื่อลูกเกิดมาหลายคนหลายครอบครัวพี่น้องไม่ต้องรอโต๊ะครูได้ถามว่าท่านนั้นอ่านกล่าวชะฮาดะห์เป็นไหมเอาอาจารย์พูดอย่างนี้ก็สวยสิทำไมสวยฉันเป็นมุสลิมจะกล่าวชะฮาดะห์ไม่ได้ยังไงนั่นแหละนั่นแหละดีที่สุดแล้วท่านกล่าวชะฮาดะห์ได้ใช่ไหมเอ้าเมื่อกล่าวได้แล้วทำไงอ่ะเมื่อลูกเกิดมาจากท้องภรรยาของเราคลอดออกมาเนี่ยนะฮะภรรยากล่าวท่านได้กล่าวให้กับลูกฟังได้เอากล่าวเลยภรรยากล่าวเลยสามีกล่าวได้มั้ยได้เมื่อลูกนะเอาไปลูกก็ภรรยาบาลก็เอาไปอาบน้ำเอาทากลักก็เอามาให้กล่าวเลยพี่น้องกล่าวอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์หรืออาซานที่หูขวาอาซานไปเลยครับพี่น้องเดี๋ยวนี้อัลฮัมดุลิลลาห์หลายๆอะไรครับหลายๆสถานที่ที่เราไปคลอดนะตามโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขายังรู้แล้วมีพิธีกรรมอะไรไหมครับมีพิธีกรรมอะไรไหมคะนะหมอก็จะถามพยาบาลก็จะถามเขารู้เลยนะว่ามุสลิมของมุสลิมก็มีอะไรฮะมีการทำซุนนะห์อันนี้เกิดขึ้นอยู่กับพี่น้องรอไปรอตะคูนั้นรอตะคูนี่เมื่อไรเขาว่างก็ไม่รู้นะทำด้วยตัวเองครับพี่น้องไม่ต้องอะไรครับไม่ต้องรอใครเราเองกล่าวชาดกะลิมาชาดาได้ใช่ไหมเอ้ากล่าวได้อย่างน้อยๆเอ้าประกาศให้กับลูกเรากล่าวไปเหอะหลายๆครั้งหลายๆหนหลายๆดีแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะได้บอกให้เราทำสอนให้เรารู้จักนะครับคำอยู่ในท้องก็ให้รู้จักอัลลอฮ์ด้วยกับการทำดีกับภรรยาของเราอ่านกุรอานให้ภรรยาฟังหากุรอานมาให้ภรรยาของเราฟังลูกของเราที่อยู่ในท้องก็จะได้ซึมซับด้วยพอเกิดออกมาให้กล่าวคำกาลิมาชาดาลาอิลลอห์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ให้ลูกของเราได้อะไรครับได้ยินเป็นประการแรกก่อนที่เขาจะได้ยินอย่างอื่นอ่ะนี่แหละเป็นสิ่งที่ดีนี่แหละเป็นสิ่งที่สมควรในชีวิตของเราที่จะกระทำดังนั้นพี่น้องครับชีวิตของผู้ศรัทธามีแต่อะไรครับมีแต่ทำคุณงามความดีการทำคุณงามความดีนะครับกับลูกของเราการทำคุณงามความดีต่อผู้คนที่อยู่ในครอบครัวของเราจึงทำให้เรานั้นมีความสุขนะครับวันนี้นะเอาไว้ข้อเดียวก่อนเดี๋ยวประการต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะในพูดในครั้งต่อไปว่าเราต้องทำอะไรบ้างกับลูกของเรานะครับให้ลูกของเรารู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ประตูสู่ความเมตตาก็ต้องจากลากับท่านพี่น้องไว้เพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์วะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลลอฮ์ยาตุลลอฮ์